ในมื้อนี้เนาะอาจารย์สิมาสอนอยู่ในบทที่46ก็คือความผิดปกติของโครโมโซมนั่นเองเนาะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความผิดปกติฉะนั้นเรามาฮู้จักเกี่ยวกับโครโมโซมแม่นยังก่อนเนาะโครโมโซมแม่นวัตถุพื้นฐานของการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์หรือว่าลักษณะสืบเชื้อนั่นเองเนาะสำหรับสิ่งที่มีชีวิตแต่ละชนิดนั้นมีรูปร่างและจำนวนโครโมโซมที่แตกต่างกันมีเฉพาะของผู้ใดผู้นั้นเนาะของใครของมันเนาะเอามาเบิ่งกิจกรรมตัวที่หนึ่งก็คือความผิดปกติของโครโมโซมอาจารย์ให้แต่ละคนสังเกตเบิ่งรูปนี้แล้วนับว่าโครโมโซมนั้นมันมีความผิดปกติอยู่บ่อนใดว่าแม่นโครโมโซมของเพศหยังหรือว่าแม่นโครโมโซมของเพศหญิงหรือว่าเพศชายพร้อมทําอธิบายพร้อมเนาะเอามาเบิ่งข้อที่2เนาะก็คือสังเกตเด็กสังเกตเบิ่งเด็กน้อยผู้นี้เนาะสําหรับเด็กน้อยผู้นี้สังเกตเบิ่งว่ามันมีลักษณะคือแนวใดฉะนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าเด็กน้อยผู้นี้ลามีโครโมโซมคู่ที่21นั้นบ่แยกออกจากกันแม่นบ่ในช่วงเวลาทางกายของพ่อหรือว่าแม่สร้างจุลังสืบเชื้อเฮ็ดให้ลูกเกิดมามีจำนวนชุดโครโมโซมเท่ากับ47คู่โดยคู่ที่21มีอีก1โครโมโซมเข้ามาเพิ่มแล้วรวมตัวกันเป็น3โครโมโซมเอิ้นว่าตรีโซมีกรณีนี้เกิดขึ้นกับโครโมโซมธรรมดาแล้วก็เด็กน้อยผู้นี้มีลักษณะผิดปกติเพื่อนเอิ้นว่าพยาธิปัญญาอ่อนนั่นเอง นอกจากนี้เนาะโครโมโซมคู่ที่21ผิดปกติที่เพิ่นพบหลายกว่าแล้วสำหรับคู่อื่นก็ผิดปกติเช่นว่าตรีโซมีที่13ตรีโซมีที่13และ18นั่นเองดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าความผิดปกติทางด้านจำนวนอยู่ในคู่ใดคู่หนึ่งหรือหมดทุกคู่ด้านการประกอบสร้างของโครโมโซมเกิดขึ้นอยู่ห่างกายใดหนึ่งของสัตว์และพืชเหมือนบอกจะมีลักษณะผิดปกติทางด้านรูปร่างและสรีระสัตว์หรือเป็นพยาธิหายแห้งถ้าอยู่พืชแมนมีผลดีต่อกับคนเฮาเหมือนบอกแต่มีผลเสียให้แก่พืชท่านเองสำหรับการเรียนในบทนี้เนาะยังประมดแต่ว่าเวลาของเราหมดก่อนเนาะฉะนั้นอาจารย์จะฝากแบบบ้านให้พวกน้องไปเห็นเนาะข้อที่1ก็คือให้แต่ละคนสังเกตชุดโครโมโซมอยู่ในรูปนี้เนาะรูปที่1แล้วตอบคําถามดังต่อไปนี้เนาะก็คือโค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 และโคโคข้อที่2ก็คือให้แต่ละคนสังเกตรูปตัวที่2นี้คือกันเนาะแล้วตอบคําถามดังต่อไปนี้เนาะก็คือตอบข้อว่ามันเป็นโคโกหรือโคโคหรือว่าโคโคสำหรับในมื้อนี้เนาะก็หมดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจ